สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเวลา16:32 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องวปร.พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อ่านลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจากนั้นพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1และพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทธิดาจากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสส่งลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งลงพระนามาภิไธยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2562วันนี้เวลา7:40 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกมีพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยคณะนายทหารและเหล่าคณาจารย์เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากเท่านักเรียนในร้อยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2562โดยมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จำนวน 1,152 นายประกอบด้วยชั้นปีที่1จำนวน274นายชั้นปีที่2จำนวน225นายชั้นปีที่3จำนวน231นายชั้นปีที่4จำนวน207นายและชั้นปีที่5จำนวน215นายซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาใหม่ท่านนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา
ดยในภาคการศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562นี้จะทรงสอนนักเรียนในร้อยสัปดาห์ละ2วันในวิชาประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2562เวลา 18:40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณลานตำหนักหอวังสักปทุมทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2562ซึ่งมูลนิธิสิรินธรจัดขึ้นเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนมูลนิธิด้านการศึกษารวมทั้งการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปโดยปัจจุบันสถานพยาบาลมูลนิธิให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคปีละกว่า 1,000 รายโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสิรินธรจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงต่างๆได้แก่การแสดงถวายพระพรศาสนูปถัมภ์ปภิกาสิรินทราศิรวาทการแสดงสืบสานงานโขนเพื่อสื่อให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพชนทางด้านนาฏศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นไว้เป็นมรดกแผ่นดินการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอตอนเสียงน้ำตามไก่ลงสวนและเข้าห้องซึ่งเป็นละครรำที่ปรับปรุงโดยนำเขาโครงเรื่องมาจากลิลิตพระลอที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานำมาขับร้องบรรเลงและแสดงโดยวงดนตรีบ้านปลายเนินศิลปินแห่งชาติศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากรและคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการนี้ทรงระนาดเอกร่วมในการแสดงเรื่องเพลงรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นคำร้องเพลงสำเนียงจีนเนื้อหาจากเรื่องวรรณกรรมยมชนของเน่เซิงเถาที่แต่งขึ้นในปีพุทธศักราช2474ร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีจีนของกรมศิลปากรองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เวลา 9:30 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายแมนรัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน689ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยจังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอ111ตำบล965หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมโดยเกิดฝนตกลมกระโชกแรงในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่26เมษายน2562ทำให้บ้านเรือนราษฎรถูกต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโค่นในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอบ้านหมอเฉลิมพระเกียรติวังม่วงแก่งคอยหนองแคพระพุทธบาทหนองแซงและดอนพุทธราษฎรได้รับผลกระทบ700ครัวเรือนซึ่งจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน2รายคือครอบครัวนางย้อนจันทพฤกษ์บ้านเลขที่1หมู่3ตำบลเขาดินพัฒนาและนางสาวสมบูรณ์ศรีวิลาศบ้านเลขที่32หมู่3ตำบลเขาดินพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บ้านเลขที่41/3บ้านน้ำดำหมู่3ตำบลปู่โลปู่โยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นางรัตดาศรีประทุมได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีและต่อมาได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าห่างจากจุดลอบยิงนางรัตดาประมาณ400เมตรทำให้เสาไฟฟ้าหักกระแสไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยได้เข้าทำการยิงทำลายวงจรระเบิดและเมื่อจะเริ่มทำการเก็บกู้ได้เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน4นายได้แก่จ่าสิบเอกธนศักดิ์เงินสมทองจ่าสิบเอกสิทธิพงษ์เฉาเพชรจ่าสิบโทกิตติพงษ์แก้วทองและจ่าสิบตรีชาญชัยวุฒิชมพูเมื่อวันที่30เมษายน2562และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลรุ่นที่3โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยสภาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์สวพ FM 91กองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายเอกพลจันทวงศ์พร้อมด้วยเยาวชนนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีพร้อมมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลโทพิรัตบรรจงเขียนเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารท่านนี้สำหรับพระราชบังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่23การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
ระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งของชาวไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2562เวลา10นาฬิกาเป็นการเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากนั้นเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุรยพิมานและถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิณหอพระธาตุมนเทียนทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเวลาพระฤกษ์ 16:19 น.ถึง 18:00 น.ทรงจุดเทียนชัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุรยพิมานจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระสงฆ์45รูปเจริญพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระสงฆ์5รูปเจริญพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลาพระฤกษ์ 10:09 น.ถึง 12:00 น.เป็นพิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกระยาสนานชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานจากนั้นทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขติยราชวราภรณ์และเครื่องขัตติยราชุปโภคตามลำดับณพระที่นั่งภัทรบิดจากนั้นพระสงฆ์ดับเทียนชัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา 14:00 น.เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา 16:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระสงฆ์80รูปถวายพระพรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลา 18:00 น.เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภชหมู่พระมหามนเทียนและเฉลิมพระราชมนเทียนเถลิงพระแท่นราชบัญจทร ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระฤกษ์เวลา 13:19 น.ถึง 20:30 น.หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการสงฆ์พระมุรธาภิเษกทรงรับน้ำอภิเษกทรงรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์ทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพพระราชลัญจกรประจำรัชกาลนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีและจะขานพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562จึงมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา 16:30 น.เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อให้พระสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตามโบราณราชประเพณีริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากตั้งขบวนบริเวณเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาตราริ้วขบวนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายถนนตะนาวเลี้ยวขวาถนน13ห้างและถนนพระสุเมนเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากยาตราจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตามเส้นทางถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัสดางถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาเข้าถนนเฟื่องนครเข้าสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากยาตราจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามเส้นทางถนนเจริญกรุงและเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจากนั้นทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองด้วยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากไปตามถนนท้ายวังเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราชถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเวลา 17:30 นาทีเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่หลั่งรินมาเหมือนสายฝนชโลมหัวใจของปวงพระสกนิกรให้ชุ่มฉ่ำทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ